ทุเรียนแบบบ้านดั้งเดิมอร่อยกันหลายที่นะครับแต่คราวนี้เราจะไปที่ภาคใต้ปรากฏว่าที่จังหวัดสงขานั้นมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันหนึ่งนะครับชื่อว่าปากท่าปอร่อยมากปากฆแล้วกคนนี่นะมารอคิวซื้อมารอคิวกินแต่ปรากฏว่าทุเรียนนั้นออกลูกไม่พอครับนี่เป็นภาพทุเรียนลูกเล็กๆแบบนี้นะครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่เจ็ด บ้านช่างแก้วตำาบลคลองหลาอำาเภอคลองหอยตำอำเภอคลองหอยโขงสงขรานะครับนี่ชาวบ้านไปรอดูอยู่เยอะไปลุ้นนะครับว่าต้นนี้จะออกนะกี่ลูกว่าอย่างนั้นนะครับคุณพร พิษนุรัตนศรีเจ้าของสวนทุเรียนผันพื้นบ้านชื่อว่าปากท่านี้นะครับว่าเอาคุณพ่อคุณแม่ทํามาครับอายุประมาณสัก200ปีแต่ที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้พื้นที่ของท่านก็ไม่เยอะเท่าไรนะครับมีอยู่เพียงเจต้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นที่ไปยืนดูอยู่นี่เป็นลูกค้าปีนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแต่หลายคนบอกติดใจรสชาติมากเลยเพราะว่ามันอร่อยเนื้อเยอะแน่นละเอียดแล้วก็หวานเข้มพี่น้องชาวจีนนี่ชอบมากที่สุดเลยแต่เนื่องจากว่ามันออก ก็เท่านี้แหละครับปีนี้เนี่ยหลายคนมาจับจองครับไม่มีเอาขายหน้าบ้านไม่มีเอาขายวางถนนทุกคนต้องไปจับจองไปชี้เอาไว้เจ้าของก็มาจะให้คนนั้นคนนี้นี่ครับหน้าตาแบบนี้นี่นะนะครับปรากฏว่าหลายคนนะครับไม่ทันนะก็ไปเดินตามต้นทุเรียนมันจะหล่นไหมถ้าหล่นครับเอาไปขายเอาไปซื้อเลยนี่นะนี่ครับเป็นลูกค้าแล้วก็เจ้าของที่มาชิมให้ดูพันุพื้นเมืองที่ว่านี้มีการนี่นะครับขยายพันธุ์จากต้นแม่เมื่อสองรปีมาก่อนนะครับ พอออกมาแล้วมันก็หวานอร่อยอยกมือให้อย่างนี้น,นอกนจากนี้ครับ<น>บ้านของพี่พรพิษณุยังมีทุเรียนพันกระเทยอ,อีกนี่นะเป็นการผสมพันธ์กันเองระหว่างพันชนีกับหมอนทองครับหมอนทองกับชนีออกมา ไม่รู้หน้าตาจะเป็นแบบไหนต้องรอลุ้นอีกต่อไปแล้วจะเรียกอะไรฮะชนีทองเออไม่รู้เหมือนกันนี่นะหอหมอนชนีนี่นะครับนี่ต่อไปนี่คราบไม่รู้ทำยัาไงบ้างคมีเพียงเจ็ดต้นเท่านั้นเองจะขยายพันธุ์ไกก็ต้องรอดูต่อไปนะครับก็ต้องส่งเสริมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะก็ต้องแยกกิ่งใช่ไหมฮะไปเพาะชำต้นกล้าแล้วก็ไปปลูกกันเยอะๆนะคะแบล่เขาเขาตัดเขาเขาติดท่ากิ่งจะไปได้เร็วครับ